วันนี้จะพามากินชาบูชาบูกันร้านนี้ชื่อร้านชาบูโยนะคะเป็นร้านบุฟเฟ่โดยที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าไบกิ้งกุไบกิ้งกุคือการกินบุฟเฟ่นะคะแล้วเราสามารถเลือกน้ำซุปได้2แบบนะคะส่วนที่อันนี้จะเป็นผักนะคะมีให้เลือกเยอะเลยจะมีให้เลือกตั้งแต่แครอทผักกาดขาววุ้นเส้นเต้าหู้สารพัดเห็ดแล้วก็ผักอีกมากมายเลยค่ะมุมนี้เป็นมุมเครื่องดื่มค่ะถ้าเลือกก็จะเพิ่มอีกประมาณ260เยนค่ะส่วนนี้เป็นเครื่องทำสายไหมตรงนี้เป็นที่จุดทำซอสนะคะซอสเนี่ยที่นี่จะเรียกว่าทะเลสามารถเลือกทำได้ไม่ว่าจะเป็นซอสงาซอสเปรี้ยวหรือว่าใส่กระเทียมเพิ่มใส่ไดกองเพิ่มหัวไชเท้าเพิ่มอันนั้นได้ตามสบายเลยค่ะส่วนมุมนี้ก็ทำวาฟเฟิลได้นะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ทำตัวคาคิโกดิก็คือน้ำแข็งใสได้ด้วยค่ะจะเป็นน้ำซุปนะคะน้ำซุปสุกี้กับน้ำซุปใสๆนะคะเคลียร์ซุปนะแล้วก็เราก็เลือกน้ำจิ้มอย่างที่เราอยากกินอันนี้ก็จะใส่ตัวหอมทอดแล้วก็ตัวนี้เป็นอะโวคาโดมายองเนสนะคะและอันนี้ก็เป็นใส่พวกไดกองคือใช้เท้าแล้วก็กระเทียมอันนี้เป็นข้าวมาเซโกฮังนะคะเป็นข้าวที่แบบรวมหลายๆหน้าเป็นข้าวเปรี้ยวๆนิดนึงเหมือนข้าวซูชิแล้วก็ใส่พวกกระเจี๊ยบใส่หน่อไม้แล้วก็หมูสับแล้วก็นี้น้ำจิ้มชาบูชาบูนะคะวันนี้เรามากินชาบูชาบูกันเป็นหมูสั่งมาเป็นบุฟเฟ่60นาทีนะคะกินหมูได้999เยนเท่านั้นก็ใส่หมูลงไปไหนบอกจะไม่มากินบุฟเฟ่ต์อีกแล้วโกหกชัดๆแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตอนเสร็จแล้วจะอร่อยแค่ไหนน่ากินแค่ไหนนะคะกินไหมนะกินไหมเริ่มจะกินได้แล้วแต่ที่นี่นะคะกินชาบูชาบูนะเขาก็จะต้องเอามาจิ้มไข่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตีไข่แล้วก็มาจิ้มนี่นะไข่เราก็จะตีนี่นะแล้วก็จิ้มไข่แล้วก็จิ้มแต่จะบอกว่าไม่ค่อยชอบกินแบบจิ้มน้ำจิ้มธรรมดามากกว่าจะบอกคาเล่นั่นเนาะคาเล่คาเล่เดี๋ยวนี้วันที่あれもういい。秋食べて。大丈夫。うん。で、ナムチムサイ。サイとは、カティアム。うん。ぷぷよ、おいおい。まあ、ロンシンカウナーにいかん。なんか、カウナーとも食べ。เป็นเหมือนข้าวหน้าซูชิอ่ะแต่เรากินแบบว่าตัวบอลแล้วก็เอาทุกอย่างมาผสมกันเอาคาเล่ไปตัดด้วยนี่ใส่ไหมกินเป็นแบบตอนเด็กนะกินเป็นอะไรไหมนี่ลองชิมน้ำจิ้มนี้ดูจิ้มก็จะเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็เป็นกระเทียมทอดอ
ชอบที่เป็นจิ้มซอสคอนเสิร์ตมากกว่าที่มันเปรี้ยวๆตอนนี้มากกว่าที่มันเป็นเหมือนใส่งานด้วยนี่ก็เลยเป็นต้นหอมมะลิอ่ะน้อยนะมันเล็กมากเลยช่วงนี้ดิวกินบ่อยจังเลยหน้าเริ่มบานขึ้นเรื่อยๆชิมไม่ได้วันนี้มากินคอร์สรีบเร่งนะ60นาทีแต่ว่าถูกกับเราก็สักเหลือเท่านี้แต่คอร์สนี้ที่เลือกนะมันถูกเพราะว่ามันเป็นแค่หมูนะแต่ถ้าเป็นคอร์สที่มันเป็นใส่หมูเนี่ยก็จะแพงกว่านี้แต่ว่าวันนี้แค่นี้พอแค่นี้ก็หมูเดี๋ยวก็จุกเลยชิลิสก้าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยเตะอร่อยโอ้โหฟันฟู่เลยเมื่อกี้จะฟันฟู่นี่แล้วเขาก็จะไปจิ้มในถ้าเป็นน้ำจิ้มถ้าเป็นซุปใส่นะคะก็จะไปใส่ในน้ำจิ้มที่เป็นซอสเขาเรียกว่าทาเดะแต่ถ้าเป็นสุกี้โอ้ยของหวานที่กินก็มีแค่ซอฟต์ครีมกับน้ำแข็งใสนะคะเพราะณจุดนี้วัฟเฟิลยัดไม่ลงแล้วค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะรวมค่าเสียหายแค่คนละ150เยนเองกินจนตัวแตกขนาดนี้นะคะทั้งข้าวทั้งของหวานทั้งสุกี้กินเข้าไป150เยนคุ้มที่สุดค่ะถ้ามาญี่ปุ่นลองดูนะคะเก็บตกค่ะวันนี้รถไฟผ่านมาขบวนสั้นจู๋มีขบวนสั้นกว่านี้นะคะแต่ไม่ได้ถ่ายมาแล้วนี่เป็นเจ้าหมาที่ไปเล่นมาด้วยค่ะชื่อเจ้าแคสเปอร์นะคะจะเป็นเจ้าหมาไซบีเรียนตาสองสีค่ะแล้วนี่ก็เป็นใบไม้แดงๆนะยังแดงขนาดนี้อยู่ยังไม่ร่วงค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ